โอ้เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะประกาศอีกแล้วนะครับผมประกาศอีกแล้วจากโคโนมินะฮะประกาศอีกแล้วจากโคโนมิแน่ๆนะครับผมฟีเจอร์นะฮะฟีเจอร์ Player of the Month นะครับผมแล้วก็ Player of the Week นะฮะ2แพ็คนี้มาแน่ๆในวันนี้นะครับผมมาแน่ๆ 100% แต่ใช้ดาวในการแลกนะไอ้ดาวอ่ะรูปดาวที่มันแจกอ่ะในการแลกที่ไม่ใช่ทองนะครับผมนะใช้ดาวในการแลกนะซึ่งดาวมันมีที่ผมมีผมจำได้มี3ดาวกับ2ดาวนะแต่ฟีเจอร์วันนี้นะครับผมเนี่ยก็คือ Player of the Month นะครับผม Player of the Month นะก็คือของ J League นะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะของ J League Division 1นะนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนะมาตั้งแต่วันที่16ก็คือวันนี้จนถึงวันที่14เดือน7โอ้โหเกือบเดือนนะเกือบเดือนนะครับผมเพราะว่ามันมีเดือนละครั้งเพราะว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับผมแต่ตรงนี้นะฮะ Player of the Week กลับมาแล้วครับผมนะ Player of the Week กลับมาแล้วอยู่1สัปดาห์เหมือนเดิมนะครับผม16จนถึง23นะฮะแต่เป็นของ National ก็คือเป็นของทีมชาตินะครับผมเป็นของทีมชาตินะส่วนนะฮะของ J League นะครับผม Player of the Month นะฮะตั้งแต่14ถึงเนี่ยวันนี้วางแผนล่วงหน้าเลย14เดือน7จนถึง18เดือน8อันนี้วางแผนล่วงหน้าเลยฮะโอ้โหนะฮะไอ้2อันเนี้ยไม่เท่าไหร่นะครับผม Player of the Month เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นของ J League นะฮะไม่เท่าไหร่ที่น่าสนใจก็คือ Player of the Week นะครับผมนะและปัญหาอีกอย่างก็คือใช้ดาวในการแลกนะครับผมนะฮะใช้ดาวในการแลกนะฮะอันนี้ยากอยู่ยากอยู่นะยากอยู่ไม่รู้ว่าดาวหาจากไหนแต่เชื่อว่าน่าจะมีอีเวนต์มาให้เล่นเพื่อเก็บดาวนี้แล้วก็มาแลกตัวนี้นะฮะซึ่งมันไม่ได้ใช้ทองเปิดนะครับผมมันใช้ดาวในการแลกเอาเลยคืออยากได้ตัวไหนจิ้มเอาเลยถ้าเรามีดาวในตัวนั้นนะสมมติว่าเอ็มเป้5ดาวใช่ป่ะเราก็ต้องมีตัวนี้ที่เป็น5ดาวเหมือนกันนะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะแต่มาวันนี้แน่ๆนะครับผมฟีเจอร์2แพ็คนี้นะฮะPlayer of the Month แล้วก็ Player of the Week นะครับผม2แพ็คนี้มาแน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับผมเริ่มแล้วเริ่มกลับมาแล้วคุณอมิกลับมาแบบมีอะไรให้ลุ้นค่อนข้างเยอะนะมีอะไรให้ลุ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's goThank you.